ตำนานของพระเกจิอาจารย์ที่เลื่องลือในจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นที่เคารพบูชาแก่บรรดาสาธุชนมิใช่แต่เฉพาะแต่ชาวจังหวัดสระบุรีเท่านั้นพุทธศาสนิกชนในจังหวัดใกล้เคียงก็นับถือศรัทธาท่านมากมายต่างเดินทางมานมัสการท่านไม่ขาดสายหลวงพ่อผันหรือท่านพระครูสุรกิจวิจารณ์แห่งวัดราชเจริญหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัด8อาตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีท่านเป็นผู้สร้างตำนานอันน่าเลื่อมใสของชาวจังหวัดสระบุรีที่ต่างเล่าลือกันถึงปฏิปทาที่เคร่งครัดจนท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชเจริญและท่านยังเป็นถึงรองเจ้าคณะอำเภอหนองแคซึ่งเป็นที่มาของตำนานของท่านที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2454เมื่อท่านได้กำเนิดขึ้นในตระกูลสุทธิวิไลโดยบิดาของท่านชื่อแฟงและมารดาชื่อนางเขียวสุทธิวิไลนามเดิมของท่านชื่อผันสุทธิวิไลบ้านเดิมของท่านอยู่ที่ตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครอบครัวของท่านมีอาชีพกสิกรรมทำให้ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านนั้นค่อนข้างจะลำบากเนื่องจากจะต้องช่วยเหลือครอบครัวในการทำมาหากินเช่นเดียวกับเด็กผู้ชายทั่วๆไปที่ต้องคอยช่วยเหลือบิดามารดาในเรื่องของการทำงานต่างกับเด็กอื่นๆตรงที่ว่าท่านมีความขยันขันแข็งกว่าเด็กอื่นๆจนเป็นที่รักใคร่แก่บรรดาพ่อแม่และญาติพี่น้องที่เห็นการกระทำของท่านแม้แต่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็เอ่ยปากชมท่านว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อบุพการีแต่ด้วยความยากจนของครอบครัวทำให้ท่านมีการศึกษาเบื้องต้นเพียงชั้นประถมปี4เท่านั้นแม้การศึกษาท่านจะไม่สูงนักแต่การที่ท่านมีนิสัยใฝ่รู้และรักความสงบรวมทั้งท่านคิดที่จะแสดงความกตัญญูแก่บิดามารดาทำให้ท่านต้องการที่จะบวชเมื่อท่านอายุ20ปีบริบูรณ์ซึ่งทางบิดามารดาท่านก็ส่งเสริมไม่ขัดแย้งแม้ว่าจะขาดคนช่วยในการทำมาหากินเนื่องจากบิดามารดาท่านก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ได้เกิดในตำบลหนองแขมหมู่ที่1เมื่อพ.ศ. 2454นะครับโยมผู้หญิงชื่อเขียวโยมผู้ชายชื่อแพงอาชีพของโยมก็เป็นกิจกรรมมีพี่น้องอยู่ด้วยกันก็9คนผู้หญิง4ชาย5ผู้ชายก็ได้เสียไปแล้ว2คนก็ทั้งหมดมา20ปีตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อผันท่านได้อุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเมื่อวันที่20เมษายนพ.ศ. 2474ที่วัดหนองสโหนตำบลสนับทึบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระครูนิเทศธรรมเป็นพระอุปชาพระอธิการจาดเป็นพระกัปปวาจาจารย์เมื่อท่านได้อุปสมบทซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการเข้าสู่ชีวิตของการบำเพ็ญเพียรและเป็นการเริ่มต้นตำนานที่น่าติดตามของหลวงพ่อผันเจ้าอาวาสวัดราชเจริญจังหวัดสระบุรีตำนานของหลวงพ่อผันเจ้าอาวาสวัดราชเจริญตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีซึ่งบันทึกไว้ว่าหลังจากที่หลวงพ่อผันท่านได้อุปสมบทที่วัดหนองสโหนแล้วท่านก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดราชเจริญตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยที่หลวงพ่อผันท่านมีความตั้งใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างขมักขม้นและประพฤติตัวตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าในขณะนั้นท่านจะเป็นพระบวชใหม่แต่การประพฤติปฏิบัติของท่านก็ทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเคร่งแต่ท่านก็ไม่ได้ละทิ้งในการดูแลวัดตามหน้าที่ของพระลูกวัดไม่ว่าจะเป็นการดูแลทำความสะอาดปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอไม่นิ่งดูดายเพราะท่านมีความคิดว่าท่านจะต้องทำประโยชน์ให้พระพุทธศาสนา
ไม่ว่าด้านใดๆรวมทั้งท่านเองก็จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษาของหลวงพ่อผันทำให้ท่านสามารถที่จะสอบนักธรรมตรีได้เพียงแค่ในพรรษาแรกในปีพ.ศ. 2474และเมื่อพรรษาที่2ท่านก็สามารถสอบนักธรรมโทได้อีกและต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2477ท่านก็ได้ย้ายวัดไปจำพรรษาที่วัดหนองพระบางอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจนถึงปีพ.ศ. 2478ท่านก็สอบนักธรรมเอกได้ในระหว่างที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองพระบางได้มีญาติโยมมานิมนต์ให้ท่านกลับไปจำพรรษาที่วัดราชเจริญเนื่องจากที่วัดขาดพระสวดปาติโมกข์เพราะไม่มีพระองค์ไหนในวัดราชเจริญสวดปาติโมกข์ได้เลยและยังต้องการให้ท่านช่วยไปสอนพระที่บวชใหม่ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมแต่ท่านก็สองจิตสองใจเนื่องจากว่าที่ท่านย้ายมาที่วัดหนองพระบางเพราะท่านต้องการที่จะมาศึกษาอะไรใหม่ๆที่สามารถจะเป็นประโยชน์ได้เสียก่อนที่ท่านจะกลับไปอยู่ที่วัดราชเจริญแต่เมื่อมีญาติโยมมานิมนต์ด้วยเหตุผลต่างๆก็ทำให้ท่านไม่สบายใจท่านจึงรับปากว่าจะกลับไปจำพรรษาที่วัดราชเจริญทั้งที่ท่านยังไม่คิดว่าสมควรแก่เวลาก็ตามหลวงพ่อบวชได้สี่พรรษาได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองบางที่อำเภอหนองแคเป็นนักสอนเขาทำเอกได้เรียนนักธรรมตั้งใจว่าจะไปศึกษาและเรียนต่อไปมาตอนสมัยนั้นก็บ้านเก่าสึกไปหมดมีอาจารย์นักเทศเขาจะน่าเพิ่มฝากหน้าที่ไว้แกก็ไม่สนใจก็เป็นนักเทศไปเที่ยวเทศเล่นๆแล้วกันย่าไปอยู่ที่อื่นโยมก็ไปรับพ่อกลับจากอันน้องก็บางสอนนักธรรมและแสดงพระปฏิโมกข์ด้วยจะทัดทานโยมก็ขัดความประสงค์ก็ญาติโยมก็ไม่ได้ในวันเกิดมึงนอนของเราจะเป็นต้องกลับมาแต่ใจจริงอยากจะไปศึกษาเล่าเรียนทางอื่นต่อไปกลับมาแล้วก็มาช่วยญาติโยมตามพระหน้าที่ที่เพิ่งมีเพิ่งเกิดขึ้นเขาช่วยกันจัดโยงก็ทำอะไรก็ได้ไปเรื่อยตามตำนานกล่าวไว้ว่าในช่วงที่หลวงพ่อผันกลับไปอยู่ที่วัดราชเจริญตามเดิมนั้นที่วัดราชเจริญมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสอยู่บ่อยๆจากพระอาจารย์ย้อยที่รักษาการเจ้าอาวาสอยู่นั้นพอออกพรรษาอาจารย์ย้อยก็ลาสิกขาต่อมาพระอาจารย์ดีมาแทนแต่พอพรรษาก็ลาสิกขาไปอีกทางเจ้าคณะอำเภอหนองแคได้มอบหมายให้อาจารย์ลีมารักษาการเจ้าอาวาสแทนท่านก็มาแบบไม่ค่อยเต็มใจเพราะว่าท่านเป็นพระนักเทศมหาชาติทำนองทำให้ท่านไม่ค่อยมีเวลาอยู่ที่วัดนักมักจะรับนิมนต์ไปเทศที่ดีบ้างที่โน่นบ้างต่อมาพระอาจารย์ลีท่านก็ขอย้ายไปอยู่ที่วัดหนองขนาบตำบลหนองปรงทำให้ที่วัดราชเจริญขาดเจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอจึงให้หลวงพ่อผันมารักษาการเจ้าอาวาสอยู่ช่วงระยะหนึ่งทางเจ้าคณะอำเภอท่านก็มองเห็นปฏิปทาของหลวงพ่อผันท่านจึงแต่งตั้งหลวงพ่อผันเป็นเจ้าอาวาสวัดราชเจริญตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจนมีตำนานที่เล่าลือและน่าติดตามตำนานของหลวงพ่อผันวัดราชเจริญอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชเจริญท่านก็ได้ทุ่มเททั้งแรงใจแรงกายในการจะพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังส่งเสริมพระเนนในวัดให้มีวินัยและให้การศึกษาในพระปริยัติธรรมและส่งเข้าสอบนักธรรมท่านพยายามบูรณะปฏิขอนศาสนสถานที่เสื่อมโทรมให้กลับสู่สภาพที่เหมาะสมและยังปลูกสร้างถาวรวัตถุมากมายเนื่องจากหลวงพ่อผันท่านมีความสามารถในเชิงช่างถึงขนาดที่ท่านสามารถลงมือทำเอง
ซึ่งทำให้ชาวบ้านเกิดศรัทธาจนมาร่วมมือร่วมใจในการทำนุบำรุงพระศาสนาแต่สมัยนั้นก็เรียนในความรู้สำเร็จในนักธรรมทั้งสามชั้นท่านตีท่านโทท่านเอกพรรษา18ท่าน12ก็ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลตัวน้องปิงพรรษา18ได้แต่งตั้งเป็นพระบุญชายะพรรษา30เนี่ยได้รับสัญญาบัตรเป็นนักธรรมชั้นไปเป็นสัญญาบัตรชั้นตรีมีต่อมาก็ได้รับชั้นโทต่อมาปีหลังได้รับปีพ.ศ.เท่าไหร่จำไม่ค่อยได้ดีแล้วเลื่อนมาได้เป็นรองเจ้าหน้าอำเภอหนองแคจนปัจจุบันนี่ก็รับเป็นรับรับตำบลรองเจ้าหน้าอำเภอหนองแคแล้วก็ได้รับชั้นเอกมันก็เลื่อนขึ้นมาเป็นชั้นเอกได้รับพัฒน์เป็นชั้นเอกสมัยนั้นในขณะนั้นแม้ว่าการงานที่จะต้องดูแลวัดจะดักเพียงใดแต่ท่านก็ยังคงประพฤติปฏิบัติธรรมมิได้ขาดทั้งปฏิบัติและพัฒนาไปพร้อมๆกับสร้างความศรัทธาแก่สาธุชนจนวัดราชเจริญเจริญรุ่งเรืองสมชื่อจนในที่สุดท่านก็ได้รับตำแหน่งเป็นฐานานุกรมของเจ้าคณะอำเภอในหน้าที่พระไบดีกาในพรรษาที่12ต่อมาไม่นานหลวงพ่อผันท่านได้รับบัญชาจากเจ้าคณะอำเภอให้ปรับปรุงเขตตำบลใหม่จากการจัดการของท่านทำให้ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลหนองปลิงครับหลวงพ่อตั้งแต่มาอยู่วัดราชเจริญนะครับหลวงพ่อได้บูรณะปฏิสังขรณ์อะไรไว้บ้างครับอันนี้มันก็เริ่มมาตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่กุฏิวิตาเป็นจากเป็นปลือเป็นอะไรซะตอนต้นนะมันเป็นตอนต้นมุมจากมุมปลือขีดฝากอะไรแล้วต่อมาก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นมุงสังกะสีฝาไม้ปังอะไรบ้างมีกระเบื้องบ้างนี่ขั้นที่สองมาขั้นที่สามก็เปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีตเพื่อนคอนกรีตสังกะตามตำนานกล่าวไว้ว่าในระหว่างปีนั้นท่านยังได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยจิตใจแรงกล้าที่ต้องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแม้ว่าหลวงพ่อผันท่านจะอายุถึง50ปีในพรรษาที่30ท่านก็ยังรับเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีและพระครูสัญญาบัตรชั้นโทตำนานของหลวงพ่อผันเจ้าอาวาสวัดราชเจริญอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีตั้งแต่แรกเริ่มจะเห็นได้ว่าท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงด้วยความมุ่งมั่นอบรมสั่งสอนพระเนรและคฤหัสถ์เผยแพร่ศาสนาพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติสมกับเป็นสมณะเพศพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองทำให้ชาวบ้านมีศีลธรรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นต้นแบบของผู้ครองสมณะเพศที่ดีแม้ปัจจุบันท่านจะมีอายุมากแล้วแต่ท่านก็ยังคงทำหน้าที่ของท่านอย่างไม่ขาดสายและยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสาธุชนเป็นศูนย์รวมกำลังใจของผู้ศรัทธาอันนี้เป็นรุ่นลายเดิมของวัดหรือว่าหลวงพ่อดัดแปลงใหม่ครับไหนที่ข้างฝาโบสถ์เนี่ยหลวงไม่ใช่นี่ครับไม่ใช่นี่นะครับมันด้วนผมว่าก็เลยทำยอดมันขึ้นไปโดยหลวงพ่อเป็นคนออกแบบเองครับหลวงพ่อเสริมขึ้นมาใช่ไหมเดิมมีแค่โค้งๆนะครับแล้วก็มีลูกกรงเหล็กธรรมดาบนที่สร้างประมาณรุ่นตั้งแต่สมัยไหนครับนู่นพศ7กว่า70กว่านะครับ7 78ครับครับมันชอบสงครามอินโดจีนครับแล้วอันนี้บนนี่เป็นบนใหม่ใช่ไหมครับพ่อครับบนใหม่ด้านหลังนะฮะอันไหนที่พ่อปั้นเองครับที่สร้างมาพ่อปั้นเอง
โบราณเนี่ยออกแบบเองออกแบบเองปั้นเองด้วยปากครับปั้นปั้นเองปั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นลายเทพเทพพนมนะครับเห็นว่ามังกรลุงก็เป็นคนออกแบบลงมือปั้นเองครับมังกรพญานาคพญานาคนะสร้างโบสถ์ขอเป็นพญานาคก็ทำแต่ว่าให้ทำเขาหล่อที่สั่งขอมาหล่อตอนนี้นะก็มาทำทำในเครื่องทำหลวงพ่อพูดเองเลยนะฮะครับหลวงพ่อศึกษามาจากใครหรือว่าเกิดจากความเป็นเองครับครับดูสนใจเลยครับรับคนสนใจชอบครับเลยนะชอบดูชอบครับครับไหนมองสองว่ามาครับนอกจากนั้นที่หลวงพ่อได้สร้างโบสถ์แล้วก็ปฏิสังขรณ์โบสถ์เก่าแล้วหลวงพ่อได้สร้างอะไรไว้บ้างครับเนี่ยคือว่ามันเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับอยู่ในของการก็งั้นก็งั้นน่ะครับเวลาทำงานทุกคนไม่อยู่แบบนี้เท่าไหร่ครับพ่อเขาใส่โบสถ์ในด้านนี้นะที่หลวงพ่อบอกนะว่าเป็นการคือข้อปฏิบัติของความหนักหน่วงทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับทุกท่านนโยบายการสั่งพ่อตลาดทั้งหมดประชุมมาที่พ่อสร้างขึ้นมาใหม่โครงการทั้งเลยครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีพระคังพระกลองนะฮะก็มันก็สร้างขึ้นมาข้างๆนะครับครับแล้วนี่มันเข้าเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องสองนี่นั่นนี่เข้าไปแล้วมันก็ทำเป็นได้รูปแบบนี้ฟันสลาอยู่นู่นเดินสลาอยู่นู่นนะฮะพวกโรงเรียนนี่แหละครับโรงเรียนเขาก็ช่วยสร้างนะครับคือพอสอนรูปแบบมีนักเรียนมากไหมครับเดือนละ200นักเรียนประมาณ200นะครับฟันสลาอยู่ครับแล้วตอนนี้เรามีโครงการที่ขยายอะไรไหมครับมันก็มีที่จะขยายโรงเรียนน่ะหรือว่าทุกอย่างภายในวัดนี่ครับต้องมีหมายแล้วครับโรงเรียนไม่ได้ถือนะหรือว่าจะถือขยายโรงเรียนมัธยมนะครับเพราะที่เด็กที่ยังเป็นกำลังนั่งแคร์แล้วก็เลยมีอาการลำบากไม่เป็นไรครับมันคือพ่อได้สร้างทั้งหมดแล้วก็เหลือแต่มันเป็นพิธีกรรมอย่างเดียวที่เป็นความตั้งใจของหลวงพ่อนั่นแหละที่จะสร้างให้กับทางโรงเรียนวัดราชเจริญนะฮะให้แผ่ขยายไปเพื่อให้เด็กและมัธยมให้มัธยมว่าจะมีเด็กต้องไปเรียนทางอื่นนะครับครับหลังจากเรียนน้องตลอดน้องแคร์นี่ก็หลายหลังจากจบชั้นประถมแล้วต้องไปเรียนที่อื่นครับที่อื่นแล้วก็จะคิดที่จะขยายขนาดมัธยมขึ้นมาเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสต่อเรียนจากที่นี่เลยเลยไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนต่อที่ผมมาผมไม่สะดวกและในโอกาสนี้เราจึงขอนมัสการขอให้หลวงพ่อผันเจ้าอาวาสวัดราชเจริญอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีได้อำนวยอวยพรแด่ท่านผู้ชมในครั้งนี้ขอญาติพี่น้องทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการนี้ต้องก็มีประสบโชคคุณงามความดีในชีวิตของท่านแล้วก็ขอได้แสดงความดีใจในโอกาสที่หลวงพ่อได้มาพบพี่น้องในวันนี้ขอญาติพี่น้องทั้งหลายต้องมีความสุขความเจริญโดยทุกกันทั้งคู่ทุกท่านเทอญ